สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกระน้องครับชัดเลยชัดแล้วเชิญเล่าใหม่เลยพี่เล่าใหม่เลยเชิญครับไปซื้ออะไรนะคืออย่างนี้ครับผมได้เอาภาพขึ้นมาประกอบด้วยได้สั่งในเฟซนะครับเฟซซื้อขายจักรยานไฟฟ้าราคาถูกนะครับครับในเฟซก็จะบอกว่าราคาจริงอ่ะ 4,900 แต่ราคาโปรอ่ะ900ผมเลยโอนเงินให้900เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าวันต่อมาก็บอกให้โอนค่าสายชาร์จอีก1,300พออีก2วันอีกเขาก็บอกให้โอนค่าแบตแต่ว่าบัญชีเปลี่ยนที่คนแรกอันยายประเสริฐคนที่สองนางสาวดวงเดือนนะครับแล้วก็เขาก็ผมก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าสุดท้ายจริงๆเขาก็อีก2วันนี้เขาก็บอกว่าให้โอนค่าขนส่ง800สรุปสาตาแล้วคุณโอนไปเท่าไหร่5,800จากราคาเต็ม 4,900 นะโอนไปโอนมาแล้วก็ไม่ได้ของใช่ไหมครับแล้วผมถามว่าทำไมราคามันเกินกว่าที่กำหนดไว้เขาก็ไม่พูดก็บอกให้โอนอย่างเดียวเอาเถอะไม่ต้องไปถามมันหรอกมันเป็นมิจฉาชีพนี่เลยครับยังถามคุณครับมันเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงไอ้พวกมนุษย์มันพวกเลวทรามต่ำช้าพวกนี้นะเขาจะด่ามันยังไงนี่นะขึ้นมันเลวทรามต่ำช้าพวกนี้ครับแต่ผมเลยหยุดโอนไงเขาให้อีกผมเลยต่อรองอยู่คุณควรจะรู้ตั้งนานแล้วเนี่ยมันเรื่องนี้มันหลอกกันมาโดยตลอดนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าจริงอ่ะเพราะว่ามันมีรูปลูกค้าอยู่มันโกหกหมดเลยมันหลอกลวงหมดเลยเอาคุณแจ้งความไหมยังเลยครับคุณอยู่โรงพักไหนในอำเภอร่อนพิบูรณ์ไปที่อำเภอร้อนพิบูลจริงๆคุณแจ้งความออนไลน์ได้1441นะคุณจดเบอร์ก่อนเลย1441ครับเบอร์นี้เขารับแจ้งออนไลน์นะครับแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของการแจ้งความออนไลน์นะ thaipoliceonline.com อ่ะนะอันเนี้ยก็รับแจ้งออนไลน์แล้วคุณสามารถที่จะฟ้องคดีนะครับ1แจ้งเป็นอาญาแล้ว2ฟ้องศาลนะฟ้องใครฟ้องไอ้คนที่คุณโอนเงินไปให้นั่นน่ะอ๋อครับฟ้องคนนั้นแหละแล้วฟ้องออนไลน์ได้ด้วยนะครับคุณเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรมนะแล้วฟ้องคดีออนไลน์นะครับอ๋อครับผมซื้อของไม่ได้ของเดี๋ยวนี้คือทั้งศาลทั้งตำรวจก็ต้องปรับให้ทันโจรนะหรือบางคนเนี่ยขายของจริงแต่ว่าขายของไม่ตรงปกแล้วพอคนบอกไม่ตรงปกคนก็นิดๆหน่อยๆของไม่มากก็เลยไม่ทำอะไรเลยมันก็เข้าทางไอ้พวกนี้มันก็หารับประทานแบบนี้ไปตลอดมันก็หลอกไปเรื่อยแหละนะใครไปเห็นมันที่โฆษณาอยู่ทาง Facebook ทางช่องทางสื่อออนไลน์นี่นะเห็นสักล้านคนครับหลงเข้ามาสัก50คน100คนเนี่ยนะอยู่ได้ไปเท่าไหร่เนาะได้ไปแล้วมันได้ไปทุกวันน่ะทุกวันน่ะแล้วบางคนก็ไม่รู้จะทำยังไงถูกหลอกแล้วก็จบกันน่ะต้องตัดต้นตอไอ้คนพวกนี้ให้มันจบนะแล้วมันโอนเปลี่ยนบัญชีไปเรื่อยเลยเห็นไหมคุณต้องไปแจ้งความและอายัดบัญชีพวกนี้ว่าให้ทั้งหมดอย่างน้อยที่สุดมันเอาบัญชีนี้ไปทำหมากินต่อไปไม่ได้แจ้งความอายัดบัญชีและตำรวจนี่ก็จะเป็นคนอายัดบัญชีให้เองโอเคครับแจ้งออนไลน์เนี่ยนะตำรวจก็จะอายัดเองเลยครับนะครับรีบดำเนินการรีบดำเนินการนะครับโอเคขอบคุณมากคุณกระน้องครับแล้วอย่าไม่แจ้งความนะต้องไปแจ้งนะใช่อย่าคนชั่วลอยนวลแจ้งที่โรงพักกันไหมฮะถ้า1คุณโทรไปที่1441ก่อน1นะครับแล้ว2ก็คือเข้าเว็บไซต์ thaipoliceonline.com1441นี้จะตอบคุณทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตำรวจก็จะอายัดบัญชีพวกนี้ก่อน
แล้วที่เหลือเขาจะบอกให้คุณไปแจ้งความเป็นลายลักษณ์อักษรอีกทีที่โรงพักแจ้งดำเนินคดีไม่แจ้งบันทึกประจำวันนะพอไปถึงปั๊บผมมาแจ้งความดำเนินคดีเดี๋ยวตำรวจลงบันทึกประจำวันและตำรวจเธอถ้าตำรวจขี้เกียจก็บอกว่าลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนก็เรียบร้อยแล้วครับก็ตำรวจก็ไม่ทำอะไรอีกก็เป็นพวกโจรไปอีกเลยไปถึงบอกเรามาแจ้งความดำเนินคดีดำเนินคดีกับใครเนี่ยที่คุณโอนเงินไปให้เขาเนี่ยนะแล้วก็เอาไอ้ที่คุณคุยกับเขารายละเอียดที่คุณทักแชทคุยไลน์กันทั้งหมดเนี่ยเอาครอบตรงนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลักฐานด้วยครับครับผมครับโอเคนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ